เรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะแจ้งวันเวลาที่จะนำปัจจัยไปถวายพระป่าที่วัดอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วอนุโมทนาทุกคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะครับผมทุกแขนงเลยยอดพุ่งมากเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าเกินคาดนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็ตั้งใจว่านิดๆหน่อยๆพออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าหนึ่งก็คือทางที่วัดเขาก็อยากจะสร้างห้องน้ำเฉยๆแล้วก็ทำบำรุงบางส่วนของวัดอะไรเงี้ยครับผมก็ไว้ตรงนี้ก็คงจะต้องวางแผนเรื่องของการเก็บเงินให้ดีนิดนึงจะได้ไม่แบบว่าไม่มีปัญหาหลังจากนี้ใช่ไหมครับเพราะจำนวนเงินก็ไม่ได้น้อยเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าเราไม่ได้เอาไปใช้อะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะครับผมเราจะมีการแจ้งทุกครั้งที่เราได้ทำบุญแล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดของการนำเงินบุคคลที่แฟนคลับได้ทำบุญมาด้วยเนี่ยว่าใช้อะไรบ้างรายละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบนะครับผมจริงๆก็เป็นคุณแม่ที่เดินเรื่องธนาคารหรือว่าระเบียบของการทำบุญอะไรเงี้ยก็คุณแม่คงจะแจ้งชัดเจนไว้ใน IG ของคุณแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะถามอะไรก็จริงๆก็ถามคุณแม่ใน IG ได้อะไรเงี้ยครับผมมีกำหนดการไปยังครับยังไม่มีกำหนดว่าจะนำเอาเงินไปทอดพระป่าวันไหนแต่เราจะแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับผมจริงๆเป็นบุญแบบเล็กๆไม่แต่ว่าจำนวนเงินอาจจะดูเหมือนยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของศรัทธาของพี่น้องมากกว่าที่อยากจะทำเพราะว่าวันนั้นก็อยู่ฉะเชิงเทรานะครับผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพหรือมาทำงานที่กรุงเทพก็เป็นลูกหลานของจังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนกันก็น่าจะเป็นกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็มีแฟนคลับของผมด้วยของน้องอาญาด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่มาร่วมบุญกันด้วยอะไรเงี้ยครับคงไม่ถือว่าไม่บ่อยนะครับก็ไม่บ่อยอาจจะเป็นช่วงเวลามากกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็คงจะไม่ได้ไม่ถือว่าบ่อยนะแต่ว่าพอเราอยู่ในการเป็นนักแสดงหรือว่าอยู่ในสายตาประชาชนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าทำบุญบ่อยจังเลยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าคนปกติก็ทำคล้ายกันแหละครับผมแต่ว่าเราทำคนเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็ชวนแฟนคลับชวนอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีมากกว่าทำคนเดียวมันก็ได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยครับไปนอนวัดมาด้วยไหมคะอ๋อไม่ได้ไปนอนครับไม่ได้ไปนอนถ้าไปค้างน่าจะเป็นรู้สึกที่แม่ฮ่องสอนแต่ว่าถ้าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแค่ไปที่วัดเฉยครับแต่ว่ามีใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมครับปีนี้ยังไม่ทราบแต่ว่ากฐินเนี่ยก็น่าจะพิจารณาปีนี้น่าจะมีสำหรับกฐินอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนทำประจำอยู่แล้วว่ากฐินใครๆก็อยากทำเนาะอะไรเงี้ยก็เราก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวเจ้าภาพร่วมกับใครหรือว่าทำที่ไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ระบุนะครับผมแต่ว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะทำที่บำรุงพระพุทธศาสนาได้เนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วจริงๆก็ไม่อยากพูดไปนะครับคือเคยบวชครั้งนึงแล้วนะครับตอนช่วงประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เต็มที่มากกว่ายังไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เคยคิดไว้ครับผมเคยคิดไว้ครั้งที่แล้วบวชโกนหัวครั้งแล้วบวชถวายรัชกาลที่9แล้วก็บวชเป็นโครงการของวัดด้วยแต่ว่าครั้งเนี่ยไม่รู้จะครั้งไหนหรือว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่อยากพูดไปฮะแต่ก็เคยคิดไว้อะไรแค่นั้นเองจริงๆว่าช่วงนั้นที่บวชไปก็ถือว่าทําทุกอย่างครับแต่ผมว่าการบวชมันไม่ได้มันไม่ได้กับใครมันได้แต่กับตัวเราเองครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเปิดรับมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองตัวของเราร่างกายของเราอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้งานเพราะว่าหลังจากถ้าหมดคอนเสิร์ตก็น่าจะเปิดกล้องของพี่ออฟนะฮะมิติที่3นะครับผมแล้วก็ประมาณนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากขนาดนั้นไปฉลองปิดกล้องมาใช่ไหมครับใช่ไปปิดกล้องลิขิตรักข้ามดวงดาวมาตอนนั้นก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้จัดก็ไปร่วมกันวันนั้นดีครับวันนั้นสนุกมากตัวอย่างแล้วเอ้ยน่าดู น้องตัวผมเองไ
ไม่กังวลนะครับไม่กังวลเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากดูเพราะว่าเราดูตัวอย่างแล้วมันก็น่าดูนะฮะแล้วก็ถามว่ากังวลเรื่องเรตติ้งอะไรไหมอันนี้เราตัวผมเองผมก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีผลกับการตลาดกับการขายงานอะไรเงี้ยธรรมดาอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ว่าตัวผมเองผมว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราผลงานเราสนุกเราทำเต็มที่กับมันแล้วก็มันออกมาเป็นประมาณนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจแล้วแหละอะไรเงี้ยที่เหลือก็คงเป็นคนดูที่ต้องตัดสินแล้วแหละครับผมโอ้โหมันรีเมคไงพี่พอมันเป็นรีเมคจากเกาหลีทุกคนก็เฮ้ยจะไหวหรือเปล่านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็จะมีคนทั้งที่แบบรอดูเฉยๆกับคนที่ทั้งแบบหมั่นไส้ ใช่ไหมฮะแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยแบบพร้อมที่จะแบบว่าถ้ามีข้อผิดพลาดเมื่อไหร่นะจะจัดให้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยก็มีหลายคนหลายประเภทแต่ว่าก็อยากให้ดูกันเถอะครับจะติจะชมจะด่าจะว่ายังไงก็ดูกันอย่างน้อยก็เราก็ดีใจแล้วแหละที่คุณเปิดมาดูของเรานะครับผมตัวเราเองเข้าไปดูแบบคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่เลยครับไม่เลยครับผมเอาเวลาผมไปทำอย่างอื่นดีกว่า นะก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยตอนนี้เนี่ยม้วน2เสร็จแล้วนะเท่าที่ทราบมานะครับก็คือตอนที่2นะฮะตอน2น่าจะเสร็จแล้วเพราะตอนที่ปิดกล้องไปตอน1เสร็จหมดแล้วครับผมทีนี้เนี่ยพอทั้งหมดประมาณ30ตอนตอนแรกผมก็กะว่าคุยกับพี่หน่องเหมือนกันว่าประมาณสักกลางปีจะได้ฉายมั้ยอะไรเงี้ยพี่หน่องก็ไม่แน่ใจเพราะว่าก็ไม่อยากปล่อยงานให้มันแบบรวดเร็วเกินไปอยากให้แบบว่าทําให้ดีที่สุดก่อน CG อะไรเงี้ยมีแทบทุกเกือบทุกฉากเลย CG มีเยอะมากนะคีย์ซีนก็มีเยอะมากแล้วพวกแบบถ่ายบลูถ่ายกรีนเนี่ยโอ้โหเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอนิดนึงนะครับเราจะทําให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเบื้องหลังการถ่ายทําของฝั่งเกาหลีเนี่ยเค้าถ่ายทํากันยากมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายทําในสตูดิโอแบบถ่ายทํากันทั้งวันทั้งคืนน่ะว่างั้นก็ได้แต่ว่าเราก็ยังทําตามระบบแบบของเรา 6:00 น.ถึง 4:00 น.ก็เลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันต้องมีระยะเวลาในการทํางานค่อนข้างยากแล้วก็ยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการอะไรเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาเหมือนกันการันตีแน่นอนครับผมก็อยากให้ไปดูกันครับผมว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับจริงๆตอนนั้นก็นั้นตามฟิลครับผมครับไม่แน่คอนเสิร์ตนี้ก็ตามฟิลเหมือนกันครับครับผมแต่ไม่ชวนพี่เอฮะผมว่าพี่เอมีพื้นที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วครับนะครับให้พี่เอได้มีแพลตฟอร์มของตัวเองนั้นดีที่สุดแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างคะในฐานะแบบที่เราได้ชินมากพี่เอเป็นคนที่จริงๆแล้วนี่คือความชื่นชอบความฝันพี่เอเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเยอะมากนะครับผมแล้วเป็นคนที่ชีวิตแทบจะไม่ค่อยเครียดอะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เอนจอยอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของการกินเรื่องของความสนุกเรื่องของหลายๆอย่างผมก็อยากเห็นอะไรในตัวพี่เอแบบนี้เหมือนกันนะผมว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็คงชื่นชอบพี่เอที่พี่เอเป็นตัวของตัวเองแล้วอีกอย่างนึงพี่เอก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันดูเสียหายหรือว่าไม่เหมาะสมนะฮะสักเท่าไหร่นะฮะก็ยังเหมาะสมอยู่เพราะฉะนั้นก็ผมว่าผมเองก็ชอบเวลาที่พี่เห็นพี่เอเต้นเวลาที่เห็นพี่เอทำอะไรแบบว่าที่เขาชอบที่เขาบอกว่าเอนจอยแล้วก็ผมว่ามันเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่แน่พี่เอเต้นอยู่ข้างล่างอาจจะมีกล้องไปจับก็ได้ต้องดูชุดพี่เอเพราะวันนั้นจะใส่มาเกินหน้าเกินตาคนที่บนคอนเสิร์ต